สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่ได้มาโชว์ดอกไม้ไม่ได้เข้าสวนผักวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปทำงานไปทำงานหน้าบ้านหรือหลังบ้านเรียกว่ายังไงดีล่ะวันนี้ไม่มีอะไรโชว์แล้วดอกไม้หมดแล้วมาทำงานนี่เดี๋ยวก่อนเนอะองุ่นเดี๋ยวค่อยพากันมาตัดเอาวันหลังวันนี้จะขอเอารั้วก่อนเพื่อนเพื่อนเอารั้วก่อนมาช่วยกันตัดรั้วหน่อยเพื่อนเพื่อนนี่มันตัดลำบากเพราะว่ามันที่มันเตี้ยแฟนเยตาตัดไม่ได้ต้องเยตาตัดเองเนี่ยมาช่วยเยตาตัดหน่อยเด้อเห็นไหมตอนมันออกดอกเหลืองๆมันก็สวยดีเนาะแต่ตอนนี้มาเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนแฟนยิตามาไอ้ธุระเห็นไหมเห็นหรือเปล่าตรงนี้ตัดไม่เท่าไรหรอกตรงนี้มันยืนได้นู่นด้านนู้นสิที่มันนี่อย่างนี้เลยชันอย่างนี้เลยเนาะใช้เลื่อยใช้ไอ้กรรไกรไอ้นั่นนะก็ตัดไม่ได้มันยืนลำบากไอ้ที่มิเตอร์เรียกอะไรนะไอ้ที่มันชุย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 อย่างนะยิตาเรียกไม่ถูกกางกายตัดรั่วนะมันยืนลำบากแฟนยิตายังจะตัดได้แต่ข้างนอกเนาะอันนี้มันสูงเนาะอันนี้เพิ่งซื้อนะเนี่ยวันก่อนยิตาใช้อันกางกายเล็กๆขนาดนี้โอ้ยลำบากแต่ตรงนี้ก็ดีหน่อยตรงนี้ก็ดีหน่อยตัดแล้วก็เสื่องๆซ่อนๆไว้ใต้นี้เพราะที่มันชันแบบนี้เนาะไม่เหมือนรั้วทางโน้นรั้วทางโน้นตัดแล้วต้องเก็บกวาดไม่ให้เหลือแม้แต่เศษหญ้าเลยด้านเขาอะนะอันนี้ไม่เป็นไรตัดทิ้งๆไว้แบบนี้มันขึ้นเองเห็นไหมเห็นไหมอยากสวยก็ต้องลำบากเยตาบอกแล้วอันนี้บ้านเยตานะบ้านเยตานี่ตัดปีละครั้งนะบางคนนะเขาตัดโอ้ยแบบให้มันโอ้ยเหมือนผูกเชือกตัดเลยนะรัวเห็นไหมที่เยตาเคยถ่ายให้ดูนะแต่บ้านเยตาเอาแบบง่ายๆปีละครั้งพอยตาไม่ต้องการให้เสมอเด้อแค่ให้มันสั้นๆพอมันตั้งกล้องไม่ได้นะเพื่อนๆกล้องใหญ
ห็นไหมพี่มันเตี้ยลงนี่พี่มันเตี้ยลงเพื่อนตัดลำบากตัดลำบากโอ้โหมาเนี่ยมันเบื่อนี่ยะตาขอหยุดก่อนเดี๋ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยตัดให้ดูใหม่นะดอกมะลิเห็นไหมดอกมะลิมีแบบหอมกับแบบมันไม่หอมยะตามีแบบหอมอยู่สองต้นอันนี้ไม่แน่ใจหอมหรือเปล่านะเห็นไหมนี่ตัดแล้วดูที่ดิยะตาตัดเมื่อกี้นั่นตรงนี้ไม่เท่าไหร่นั่นตรงนั้นลึกไปลึกไปลึกไปนั่นนั่นนั่นเนาะเห็นไหมเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อยายขอตัดคนเดียวก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูเนาะมานอนไปได้เกือบครึ่งแล้วเพื่อนๆขอพักก่อนเดี๋ยวกินน้ำก่อนเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนนอนได้เกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยวไปหาไม่รู้ก่อนจะตัดเปล่าเพราะมันรกมากเลยข้างนอกดูก่อนดูก่อนได้ครึ่งหนึ่งแล้วนี่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วถึงนี่แล้วถึงนั่นแล้วเห็นไหมเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเห็นไหมเริ่มสวยแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มสวยแล้วว้ายตัดยากเนาะยากตรงที่ว่าดินมันไม่เสมอกันนั่นแหละเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนรั้วมันไม่ได้อยู่ทางนี้นะรั้วมันอยู่บนนี้เพื่อนเพื่อนรั้วอยู่บนนี้นี่แต่ก็ยังว่าเลยตัดด้านในมันสะดวกแต่ตัดด้านข้างไม่สะดวกอีกเนาะไปนี่ลงพาลงนู่นเลยอีกไปถึงนู่นอีกโอ้ยเลยอีกตั้งไกลอยู่จะเที่ยงแล้วว่าจะตัดให้เสร็จก่อนเที่ยงจะเสร็จไหมล่ะเพื่อนเพื่อนยายจะใช้เครื่องตัดใช้เครื่องตัดนี่มันเครื่องมันเล็กๆนะเครื่องใหญ่มันเครื่องใหญ่ที่ใช้น้ำมันอ่ะนะมันเอาลงมายากมันหนักเนาะพื้นที่มันไม่เสมอกันเครื่องเล็กนี่ก็ตัดได้แต่กิ่งเล็กๆอ่ะเนาะกิ่งใหญ่มันตัดไม่ได้ปกติยายจะซื้อมาตัดหญ้าตามร่องต้นไม้อ่ะเนาะแต่อันนี้มันเปลี่ยนใบได้แล้วมันช้าด้วยนะร่างกายมันเร็วกว่าเนาะโอ้ย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 เห็นไหมมัวแต่มองกิ่งไม้แล้วมันจะไปสะดุดล้มข้างล่างมัวแต่มองกิ่งไม้แล้วจะไปสะดุดล้มข้างล่างนี่กิ่งมันอ่อนๆอย่างนี้มันก็ตัดได้นะตรงนี้มันปลูกใหม่ตรงนี้ยายปลูกใหม่เห็นไหมมันมีแต่ยอดอ่อนๆข้างหลังที่ยายตัดมาแล้วมันปลูกเก่ามันมีแต่กิ่งแข็งๆอะนะเลยใช้ตัวนี้ตัดไม่ค่อยสะดวกแต่ก็สะดวกคนละแบบอันกางไกลนั่นมันตัดได้เยอะเนาะแต่ต้องใช้แรงอันนี้ไม่ต้องใช้แรงแต่ว่าก็ต้องยกอีกนั่นแหละนะมีเห็นไหมสวยแล้วสวยแล้วนะไปต่อทำต่อก่อนเด้อเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเที่ยงเกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวเดินไปดูข้างนอกกันไหมไปดูข้างนอกข้างนอกมันต้องตัดอีกไปดูก่อนเพื่อนเพื่อนไปเดี๋ยวพาไปดูสำรวจข้างนอกมันก็จะอย่างนี้มันสูงนี่ดอกไม้นี่มันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติดูถ้ามันเลื้อยไปข้างบนนั่นมันก็สวยเนาะนี่มันยังไม่เดี๋ยวสำรวจก่อนนี่มันยังไม่บานเพื่อนๆนี่เนาะข้างนอกดูไม่รู้ว่าตัดเลยเนาะมันต้องตกแต่งเองเดี๋ยวจะขอทำอีกสักนิดนึงเนาะดู
มาเดี๋ยวจะลองดูอีกหน่อยลองดูหน่อยถ้าตัดดอกไม้ก็ไปหมดสิข้างนอกเนาะจะลองดูกับเลื่อยนี่เลื่อยนวลมันหนักเนาะมันต้องยกขึ้นสูงทางนี้ปกติแฟนยาตาจะใช้เลื่อยเป็นเลื่อยอีกอย่างหนึ่งมาตัดเนาะแต่อันนี้แกยังไม่ว่างได้มาตัดจะลองดูกับเลื่อยนี้ได้ผลไหมมันสูงเห็นไหมไม่ถึงหรอกเพื่อนๆมันสูงไปไม่รอดมันสูงเดี๋ยวจะไอ้นั่นมือเปล่าๆเนาะเมื่อยมือเปล่าๆมันสูงขึ้นต้องใช้อย่างที่แฟนยาตาทำนั่นแหละปล่อยมันไว้อย่างนี้ดีลองไปดูกางไกลนั่นอีกทีสิลองดูกางไกลอันแค่ลองให้ดูเด้อแค่ลองได้อยู่แต่เมื่อยมือชิบเป่งเลยเพื่อนๆพอแล้วเพื่อนๆแค่นี้แหละเมื่อยเดี๋ยวจะไปกินข้าวเที่ยงแล้วนี่มาได้สภาพแบบนี้ไม่ได้ตัดตอนแรกๆเนาะตอนดอกโบตันมันบานมันจะได้มองเห็นคนเดินข้างนอกจะได้เห็นดอกโบตันสวยๆของยายเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นตัดองุ่นทางองุ่นป่าและองุ่นไม่ป่าทางองุ่นป่าและองุ่นไม่ป่าเนาะเออไทยนี่วันนี้ร้อนอีกแล้วเพื่อนๆร้อนเนาะคิดถึงโชคดีจังเพื่อนเพื่อนโชคดีจังยาตาตัดรั้วเสร็จยังไม่มาตอนเที่ยงไปกินข้าวเสร็จนะเข้ามาตัดถนนให้ไอ้มาอะไรนะมาเขาเรียกว่าอะไรนะ
มาตัดหญ้าให้พอดีเลยโชคดีจังเลยเยตะเนาะรอตั้งนานแล้วแฟนเยตารอตั้งนานแล้วเนาะเออแต่ก็ห่างจากถนนประมาณเมตรหนึ่งเพื่อนๆตัดออกนู้นเขาตัดด้านนู้นเดี๋ยวขากลับมาก็ด้านเยตะเนาะโชคดีไปเยตะก็เลยมาตายมาถ่ายให้ดูนิดหน่อยเนาะเออบอกแล้วว่าแฟนเยตารอตั้งนานเขาไม่มามันจะมาเขาจะมาช่วงนี้แหละเนาะ